่อนจะไปดูเหตุการณ์สลดนะคะยายหลานที่เสียชีวิตคู่กันในคลองชลประทานไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคือมีรถบัสคันหนึ่งเนี่ยจอดเสียอยู่ในอู่ไม่ได้ใช้งานเลยแต่อยู่ดีๆเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมานะคะเสียหายทั้งคันเลยค่ะโอ้โหคือไฟลุกขึ้นมาแบบทั้งคันแบบนี้เลยจู่ๆมันก็ลุกออกมาเฉยๆเหรออยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาแบบนี้เลยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องระดมรถดับเพลิงเข้าไป5คันเลยไปช่วยกันระดมฉีดเพื่อที่จะระงับเพลิงในครั้งนี้นะคะซึ่งในช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะฉีดน้ำสกัดเพลิงเข้าไปเนี่ยค่ะพบว่ารถบัสคันนี้มีเสียงระเบิดดังขึ้นมาเป็นช่วงๆด้วยคือเขาก็คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดจากเป็นยางที่ระเบิดขึ้นมานะคะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยในการฉีดน้ำสกัดเพลิงในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ30นาทีเพลิงถึงจะสงบลงซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยจุดนี้คือพื้นที่บริเวณถนนจอมพลปอนะคะหมู่4ตำบลคุ้งลานอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคือรถบัสคันนี้จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพบว่าเป็นรถที่จอดเสียด้วยนะไม่ได้ใช้งานน่ะเจ้าของรถบัสเขาก็งงๆเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรจู่ๆไฟลุกขึ้นมาเฉยๆอยู่ดีๆไฟก็ลุกขึ้นมาเองก็เลยต้องรีบตามเจ้าหน้าที่มาช่วยกันระงับเหตุในครั้งนี้ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยประเมินค่าเสียหายทางเจ้าของรถเขาบอกนะอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทเพราะมันเสียหายทั้งคันเลยพี่บอลพี่กิ๊งเอาอะไรออกมาไม่ได้เลยกลายเป็นเศษเหล็กเลยนะกลายเป็นเหลือแต่โครงเลยอ่ะครับก็อันตรายเหมือนกันบางทีเราคิดว่าจอดทิ้งเอาไว้แบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรมันก็น่าจะมีพวกน้ำมงน้ำมันแล้วมีค้างเลยแล้วพวกนี้มีระบบไฟบางทีจอดไปนานๆมันเจอความร้อนจากข้างนอกเข้าไปอะไรมันลัดวงจรแล้วมันก็เกิดขัดข้องกันได้นะครับ